เศรษฐาไม่ขอประเมินตัวเองให้ประชาชนตัดสินหวังได้ความเป็นธรรมลั่นทำงานหนักทุกวันเศรษฐาย้ำรับฟังทุกเสียงปมแจกเงินดิจิทัลไม่ขอประเมินตัวเองให้ประชาชนตัดสินหวังได้รับความเป็นธรรมลั่นทำงานหนักทุกวันเมื่อเวลา 14:45 น.วันที่14 ตุลาคม 2566ที่อบต.หอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการตอบรับดิจิทัลวอลเล็ตของประชาชนว่าทุกเสียงของประชาชนถือว่าเป็นเสียงที่เราต้องฟังรวมถึงเสียงของผู้ที่คัดค้านด้วยเสียงแนะนำว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก็อยากจะฟังเสียงทุกๆเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังใครหรือไม่น้อมรับคำเตือนเมื่อถามว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงวันนี้มองภาพรวมการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าหากให้มองตัวเองแล้วบอกว่าตนเองทำงานเป็นอย่างไรบ้างคงไม่เหมาะสมให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่าตนหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมเพราะเราทำงานหนักทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์รัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพยายามที่จะหาทางออกระยะสั้นให้กับประชาชนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลเกษตรกรที่เดือดร้อนเราก็มีการพักหนี้และจะมีนโยบายเขียนออกมาอีกเรื่อยๆกต.ย้ำคนไทยไม่ใช่เป้าหมายพิเศษฮามาสลุ้นอิสราเอลเจรจาช่วยตัวประกันกต.ย้ำคนไทยไม่ใช่เป้าหมายพิเศษฮามาสเผยอิสราเอลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาพร้อมเจรจาช่วยตัวประกันวันที่14 ตุลาคม 2566นางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามขณะแถลงข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลถึงกรณีแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลเผยว่าฮามาสพูดภาษาไทยเพื่อล่อคนไทยออกไปเพื่อสังหารหรือจับตัวนั้นกระทรวงประเมินความเสี่ยงว่าคนไทยเป็นเป้าหมายหรือไม่นางกาญจนากล่าวว่าย้ำว่าคนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นพิเศษแต่อันใดเนื่องจากเป็นสถานการณ์สงครามการจับกุมคนต่างๆไปคือคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าคนอิสราเอลหรือคนต่างชาติต่างๆทำให้คนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายจากการที่เรารับฟังจากฝ่ายต่างๆมาคือคนต่างชาติไม่น่าจะเป็นเป้าหมายในการทำร้ายเมื่อถามถึงกรณีที่ฮามาสเปิดเผยว่าตัวประกันเสียชีวิต13รายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นกระทรวงได้รับการยืนยันและมีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่นางกาญจนากล่าวว่าได้ติดตามข่าวดังกล่าวเหมือนกันซึ่งยังไม่เห็นมีการเปิดเผยรายชื่อจึงยังไม่ทราบโดยจะติดตามต่อไปว่าจะมีการเปิดเผยชื่อหรือไม่นางกาญจนากล่าวต่อว่าสำหรับความคืบหน้าผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่มีผู้เสียชีวิต24รายโดยทางการอิสราเอลเป็นผู้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายผู้บาดเจ็บ16รายเพิ่มขึ้น2รายและผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัวจำนวน16คนเท่าเดิมนางกาญจนากล่าวอีกว่าสถานทูตได้ติดต่อกับผู้จัดการบริษัทที่ทางการอิสราเอลมอบหมายให้เป็นผู้จัดส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อขอให้พิจารณาเร่งกระบวนการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดทางผู้จัดการบริษัทรับจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดซึ่งมีร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติจำนวนมากทั้งนี้ทางการอิสราเอลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งร่างทั้งหมดกลับภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต
นางกาญจนากล่าวต่อว่าขณะนี้มีผู้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูตแล้ว 7,142 คนต้องการกลับไทย 7,058 คนบางส่วนกรอกซ้ำและบางส่วนแสดงความประสงค์อยู่ต่อหลังจากที่สถานทูตสอบถามเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6,778 คนและต้องการจะอยู่ต่อ85คนโดยวันพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคม2566นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเวลา16นาฬิกาที่ห้องวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศนางกาญจนากล่าวอีกว่าด้านพัฒนาการสถานการณ์ยังคงความรุนแรงมีความน่าห่วงกังวลสำหรับการเข้าปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลได้ประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่อาศัยทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอพยพออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงจนปัจจุบันยังมีผู้อพยพออกมาไม่มากในขณะที่กลุ่มฮามาสออกมากล่าวขอให้ชาวปาเลสไตน์อยู่ในพื้นที่เพื่อต่อสู้กับสงครามจิตวิทยาของกองทัพอิสราเอลนางกาญจนากล่าวต่อว่าฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างสูญเสียกำลังพลและพลเรือนเป็นจำนวนมากล่าสุดกองทัพอิสราเอลได้ส่งกำลังพลเข้าไปในเขตฉนวนกาซาใกล้เคียงกับชายแดนอิสราเอลเพื่อพยายามค้นหาตัวประกันรวมทั้งทางการอิสราเอลกำลังพยายามดำเนินการทางการทูตเพื่อนำตัวประกันกลับมาและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งสิ่งของด้านมนุษยธรรมให้แก่ตัวประกันด้วยอย่างไรก็ดีไม่สามารถรับประกันได้ว่ากลุ่มฮามาสจะรับข้อเสนอหรือไม่สมศักดิ์ชี้ปัญหาปากท้องสำคัญชวนโหวตโพมติชน X Daily News สะท้อนถึงรัฐบาลสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีชี้ปัญหาปากท้องสำคัญชวนโหวตโพมติชน X Daily News สะท้อนถึงรัฐบาลเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้วันที่14ตุลาคม66นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีร่วมโหวตโพมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรซึ่งเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์รวมไปถึงโหวตผ่าน QR Code และลิงก์ในช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ Facebook X Twitter YouTubeInstagram และ TikTok ของสื่อในเครือมติชนและ Daily News นายสมศักดิ์กล่าวว่าอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันโหวตการทำโพของมติชนและ Daily News ว่าสิ่งที่ประชาชนทุกคนอยากรู้อยากเห็นอยากได้คืออะไรเพื่อให้มติชนและ Daily News สะท้อนภาพให้รัฐบาลเห็นและขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแต่โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะช่วยได้เร็วกว่าเพราะบางครอบครัวที่มี 5-7 คนจะได้ 50,000-70,000 บาทหากนำไปใช้อย่างมีประโยชน์มีคุณภาพจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้เลยทีเดียวถึงอยากให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาสร่วมโหวตโพมติชน X Daily News คลิกThank you.